ดาเผยเหตุมนัญญาลาออกสมาชิกพรรคภูมิใจไทยยันไม่ได้มีปัญหาการเมืองวันที่12พฤษภาคม2567 16นาฬิกาชาดาเผยเหตุมนัญญาลาออกสมาชิกพรรคภูมิใจไทยไม่ได้พาคนอื่นออกด้วยยันไม่ได้มีปัญหาภายในพรรคน้องสาวยังทำงานช่วยอยู่วันที่12พฤษภาคม2567นายชาดาไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์ถึงกรณีมีกระแสข่าวว่านางสาวมนัญญาไทยเศรษฐน้องสาวอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยื่นใบลาออกจากสมาชิกพรรคภูมิใจไทยแล้วว่าที่จริงลาออกตั้งนาน 2-3 เดือนแล้วไม่ทราบว่าเหตุใดเพิ่งมาเป็นข่าวในตอนนี้มนัญญาน้องสาวชาดาไทยเสร็จลาออกจากภูมิใจไทยไปรับตำแหน่งอีกบทบาทใหม่ตอนที่ลาออกตั้งใจจะไปเป็นผู้ทรงคุณวุฒิของกรมพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยแต่ปรากฏว่าได้มีการมอบหมายกรมพัฒนาชุมชนไปให้ในเกรียงกันตินันรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้ดูแลเราจึงต้องถอยออกมาย้ำว่าไม่ได้พาสมาชิกพรรคภูมิใจไทยคนอื่นออกมาด้วยมีแค่คณะทำงานเท่านั้นยืนยันว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรภายในพรรคและตอนนี้ส.มนัญญาก็ยังคงช่วยงานตนอยู่เปิดไทม์ไลน์ฆาตกรรมสุดโหดหนุ่มเกาหลีฆ่าโบกปูนถ่วงน้ำถูกผลักขึ้นรถก่อนพบศพข่าวด่วนวันที่12พฤษภาคม2567 11นาฬิกา34นาทีปิดเปิดไทม์ไลน์ฆาตกรรมสุดโหดหนุ่มเกาหลีถูกฆ่าโบกปูนถ่วงน้ำเผยถูกผู้ต้องสงสัยผลักขึ้นรถก่อนพบศพถูกฆ่ายัดถังตั้งประเด็นอาจขัดแย้งธุรกิจสีเทายาเสพติดกรณีชุดสืบสวนนครบาลชุดสืบสวนนครบาล5และชุดสืบสวนสนคลองตันเร่งติดตามตัวผู้ต้องสงสัย2คนอุ้มฆ่าหันศพหนุ่มเกาหลียัดถังพลาสติกโบกปูนอำพรางศพทิ้งอ่างเก็บน้ำในพื้นที่อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีหลังญาติประสานสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีติดต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจติดตามหาตัวพบข้อมูลว่าถูกเรียกค่าไถ่3ล้านบาทจึงนำร่างส่งนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจยืนยันอัตลักษณ์บุคคลเมื่อวันที่11พฤษภาคมที่ผ่านมาเปิดแชทสุดท้ายหนุ่มเกาหลีก่อนโดนอุ้มสายสุดท้ายที่คุยกันเพื่อนยืนยันไม่เกี่ยวยาเสพติดเผยสภาพสุดหดหู่หนุ่มเกาหลีถูก2เพื่อนร่วมชาติฆ่าโบกปูนถ่วงน้ำถูกตัด10นิ้วแก้ผ้าความคืบหน้าวันที่12พฤษภาคม2567พลตำรวจโทธิติแสงสว่างผู้บัญชาการน.สั่งการให้พลตำรวจตรีนพสิงห์ภูลสวัสดิ์รองผู้บัญชาการน.พร้อมด้วยพลตำรวจตรีธีรเดชธรรมสุธีผู้บังคับการส.ส.บช.น.นำทีมสืบสวนส.น.คลองตันตรวจสอบกรณีดังกล่าวหลังจากเมื่อวันที่7พฤษภาคม67เวลาประมาณ15นาฬิกานายดูซังคินสัญชาติเกาหลีใต้เจ้าหน้าที่กงสุลและเลขานุการเอกสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทยมาแจ้งต่อสน.คลองตันว่าด้วยได้รับแจ้งจากครอบครัวของนายโรอึนจงอายุ34ปีสัญชาติเกาหลีใต้แจ้งว่าเมื่อวันที่30เมษายน67ที่ผ่านมานายอึนเดินทางเข้ามายังราชอาณาจักรไทยและมีกำหนดกลับวันที่13พฤษภาคม67พักอาศัยอยู่ที่โรงแรมรามาดาเอกมัย10แขวงคลองตันเหนือเขตวัฒนากรุงเทพมหานครต่อมาเมื่อวันที่7พฤษภาคม67เวลาประมาณ8นาฬิกาที่ผ่านมาตามเวลาของประเทศเกาหลีใต้มีคนใช้โทรศัพท์ของนายอื่นใช้แอปพลิเคชันกาเกาทอล์กคากาโอทอล์กสนทนาและโทรไปยังครอบครัวอ้างว่านายอื่นโยนยาเสพติดลงแม่น้ำทำให้กลุ่มชายดังกล่าวได้รับความเสียหายให้ครอบครัวโอนเงินสด3ล้านบาท
มายังบัญชีของนายอื่นภายในวันที่8พฤษภาคม67ก่อนเวลา8นาฬิกาโดยหากไม่โอนเงินจำนวนดังกล่าวจะทำอันตรายถึงแก่ชีวิตครอบครัวเกรงว่านายอื่นจะได้รับอันตรายต่อชีวิตร่างกายจึงประสานสถานทูตดังกล่าวเจ้าหน้าฝ่ายสืบสวนสน.คลองตันร่วมกับกกส.ส.บก.น.5และบก.ส.ส.บช.น.ดำเนินการสืบสวนสอบสวนพบว่านายอึนพักที่โรงแรมรามาดาเอกมัยซอย10แขวงคลองตันเหนือเขตวัฒนากรุงเทพมหานครเมื่อวันที่2พฤษภาคม67เวลาประมาณ19นาฬิกา46นาทีที่ผ่านมานั่งรถจักรยานยนต์รับจ้างออกจากโรงแรมรามาดาไปยัง RCA และเข้าไปยังร้าน ROUTE 66แขวงบางกะปิเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครกระทั่งเวลาประมาณ2นาฬิกา18นาทีวันที่3พฤษภาคม67ที่ผ่านทาได้เดินออกมาบริเวณหน้าร้านพร้อมชายชาวเกาหลีซึ่งทราบชื่อภายหลังว่านายลียังจินอายุ34ปีผู้ต้องสงสัยที่ก่อเหตุหลบหนีออกนอกประเทศไปแล้วจากนั้นเวลา2นาฬิกา26นาทีวันเดียวกันนายลีโอบเอลพานายอื่นผลักเข้าไปในรถฮอนด้าซิตี้สีเทาทะเบียน9กไก่มม5674กรุงเทพมหานครโดยในรถมีชาย2คนอยู่ภายในจากนั้นมีผู้ต้องสงสัยอีกหนึ่งรายคือนายคิมยองวอนอายุ39ปีผู้ต้องหาที่คาดว่ายังหลบหนีอยู่ภายในประเทศส่วนประเด็นสาเหตุคาดว่าตัวผู้ตายเดินทางมาประเทศไทยทำธุรกิจเกี่ยวกับการเงินอยู่ระหว่างตรวจสอบว่าเกี่ยวข้องกับธุรกิจสีเทาที่เป็นพนันออนไลน์หรือยาเสพติดหรือไม่จึงทำให้ถูกฆ่าดังกล่าวโดยชายกลุ่มดังกล่าวได้ขับรถพานายอื่นเดินทางออกจาก RCA มุ่งหน้าถนนพระราม9ขาออกจึงได้ตรวจสอบพบว่าหลังจากออกจาก RCAได้ไปที่พัทยาและไปที่อ่างเก็บน้ำมาประชันและสถานที่ต่างๆในเมืองพัทยาเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงตรวจสอบกล้องวงจรปิดในเทศบาลเมืองพัทยาจนน่าเชื่อว่าคนร้ายน่าจะนำศพไปถ่วงน้ำที่อ่างเก็บน้ำมาประชันโดยพบตัวผู้เสียหายครั้งสุดท้ายที่ RCA และพบว่ามีการกระทำผิดทางอาญาเกิดขึ้นจึงแจ้งให้สน.มักกะสันทราบเพื่อดำเนินการสืบสวนสอบสวนกรณีดังกล่าวเพื่อขออนุมัติหมายจับผู้ต้องสงสัย2รายทั้งนี้จะมีการประชุมติดตามความคืบหน้ากรณีดังกล่าวที่สน.มักกะสันช่วงบ่ายต่อไปแม่ป้าร่ำให้สาวถูกฆาตกรรมที่ไต้หวันสงสัยนายจ้างลวงฆ่าเพิ่งโทรคุยกันเผยลางร้ายข่าวด่วนวันที่13พฤษภาคม2567 6นาฬิกา23นาทีปิดเสียใจที่สุดแค้นมากแม่ป้าร่ำให้สาวถูกฆาตกรรมที่ไต้หวันสงสัยนายจ้างลวงฆ่าเพิ่งโทรคุยกันเผยลางร้ายสลดลูกผู้ตายรู้เรื่องนั่งร้องไห้จากกรณีสำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทยไทเปได้รับรายงานจากตำรวจไต้หวันกรณีนางสาวสุดที่ดาแสนแสงอายุ32ปีอยู่หมู่7บ้านกุดนาคอตำบลตาดทองอำเภอศรีธาตุจังหวัดอุดรธานีเสียชีวิตจากการถูกทำร้ายเสียชีวิตบนภูเขาในพื้นที่เมืองจีหลงไต้หวันเมื่อวันที่11พฤษภาคม2567นั้นเมื่อเวลา18นาฬิกา30นาทีวันที่12พฤษภาคมผู้สื่อข่าวเดินทางไปบ้านของนางสาวสุดธิดาพบญาติและเพื่อนบ้านนั่งจับกลุ่มพูดเรื่องการเสียชีวิตของนางสาวสุดธิดาโดยนางดวงพรอายุ59ปีป้านางสาวสุดธิดาผู้ตายเปิดเผยว่าตนเป็นคนเลี้ยงผู้ตายมาตั้งแต่เด็กเนื่องจากแม่ของผู้ตายไปทำงานก่อสร้างอยู่ที่กรุงเทพมหานครผู้ตายแยกทางกับสามีมีลูกสองคนเป็นผู้ชายทั้งคู่อายุ14ปีและ4ปีเมื่อเดือนเมษายน2566ผู้ตายเดินทางไปทำงานร้านนวดแผนโบราณที่ไต้หวันเพราะต้องการหาเงินเลี้ยงลูกและอยากทำบ้านให้ลูกโดยขอวีซ่าไป3เดือนพอวีซ่าหมดจะกลับบ้านแต่ไม่อยากกลับเพราะได้เงินดีจึงทำงานต่อ
ผู้ตายส่งเงินกลับมาเลี้ยงลูกเดือนละ 4,000 ถึง 7,000 บาทผู้ตายจะโทรมาหาลูกประจำเพราะห่วงลูกนางดวงพรกล่าวอีกว่าต่อมาทราบว่าผู้ตายได้ย้ายงานใหม่ไปสมัครทำงานแม่บ้านได้3วันผู้ตายโทรกลับมาเล่าให้ฟังว่านายจ้างใช้งานหนักไม่ยอมให้พักผ่อนโดยนางจ้างเป็นชาวไต้หวันแต่มีภรรยาเป็นชาวไทยจังหวัดลำปางทำงานหนักมากแต่จะอดทนถ้าได้เงินเก็บสักก้อนมาทำบ้านใหม่โดยจะสะสมทองไว้ 4-5 บาทคืนเกิดเหตุผู้ตายโทรมาเล่าว่านายจ้างผู้หญิงใช้ซักกางเกงในด้วยความโมโหประกอบกับไม่ยอมให้กินข้าวผู้ตายเลยเตะถังน้ำใส่นายจ้างและช่วง19นาฬิกาคืนเดียวกันผู้ตายเล่าว่านายจ้างชวนขึ้นไปเก็บผักบนภูเขาและเดินทางไป20นาฬิกาพอตื่นเช้าแฟนหนุ่มชาวนครพนมที่พบรักกันอยู่ที่ไต้หวันโทรมาบอกว่าลูกสาวถูกฆ่าตายบนภูเขาและติดต่อกับผู้ตายตลอดทำให้รู้พิกัดและเป็นผู้แจ้งตำรวจมีลางสังหรณ์หนังตาข้างขวากระตุก 2-3 วันเสียใจที่สุดพอทราบข่าวก็แค้นมากเพราะเลี้ยงผู้ตายมาตั้งแต่เล็กและยังเลี้ยงหลานอีกลูกคนโตผู้ตายพอรู้เรื่องก็นั่งร้องไห้สงสารหลานมากซึ่งสงสัยนายจ้างจะเป็นคนลงมืออยากให้ตำรวจจับคนร้ายให้ได้ส่วนนางผ่องอำไพโคตรมณีอายุ45ปีแม่ผู้ตายกล่าวทั้งน้ำตาว่าตนมีลูกสองคนนางสาวสุทธิดาเป็นลูกคนสุดท้องตนไปทำงานก่อสร้างที่กรุงเทพมหานครประจำโดยมีพี่สาวเลี้ยงผู้ตายแต่เมื่อ3วันก่อนได้กลับมาบ้านเพื่อหางานทำที่บ้านและดูแลหลานก่อนลูกจะเสียชีวิตก็ได้โทรคุยกับลูกตอนกลางคืนตื่นเช้ากำลังจะไปทำงานเพื่อนลูกโทรมาบอกว่าลูกฆ่าตัวตายตนก็เถียงไปว่าจะฆ่าตัวตายทำไมเพราะผู้ตายห่วงลูกมากตนรู้สึกเสียใจมากใจสลายสงสารลูกสาวก่อนลูกจะเสียชีวิตตนมีลางสังหรณ์สุนัขหอนทั้งคืนสุนัขหอนก็คิดว่าเห็นวิญญาณเพื่อนบ้านที่ตายมากกว่าไม่คิดว่าจะเป็นวิญญาณลูกอยากได้ศพลูกกลับบ้านอยากให้ทางการจับคนร้ายให้ได้